นี่เป็นใบเสร็จจากร้านเฟรสนับนิดจ่ายไป33 ยูโร 76 เซนต์แล้วก็จากร้าน DM นิดจ่ายไป16 ยูโร 60 เซนต์สวัสดีค่ะวันนี้นี่จะให้ดูอาหารการกินของลิซซี่นะคะสำหรับอาหารของพวกเราเนี่ยดูกันเบื่อแล้วบ่อยแล้วนะคะส่วนใหญ่ก็จะคล้ายๆเหมือนเดิมนะสลับกันไปวนเวียนไปนะคะแต่ละอาทิตย์คราวนี้นี่ไปร้านเฟรชนับกับร้าน DM ได้อาหารมาตุนให้ลิซซี่เยอะพอสมควรเลยนะคะน่าจะอยู่ได้ประมาณสัก2อาทิตย์หรือว่าอาจจะมากกว่านั้นนิดหน่อยนะเพราะว่าลิซซี่ช่วงนี้กินเยอะนะคะประมาณ4-6 ซองคือแล้วแต่วันนะบางวันก็กินน้อยบางวันก็กินเยอะกว่าเดิมนะคะนิดก็เลยตั้งใจไปซื้ออาหารมาให้ลิซซี่แล้วก็ไปซื้อถ้วยให้ลิซซี่ใหม่อีก1ชุดนะคือมันจะมีเฉพาะเหล็กก็มีนะคะสำหรับตัวนี้เนาะแล้วตัวนี้เนี่ยอยู่ที่ราคา2.99 ยูโรนี่ก็ลองเอามาเทิร์นใส่ในนี้ดูคือมันสามารถใส่ได้นะคะนี่ก็คิดว่าโอเคถ้านี่ซื้อแต่ถ้วยมาแล้วก็คือตัวฐานเรามีอยู่แล้วคือเรามีอยู่แล้วทั้งชุดเลยแต่ว่าเป็นสีขาวนี่ก็เลยคิดว่าถ้านิดซื้อมาแล้วสลับสับเปลี่ยนกันมันก็อาจจะประหยัดเงินไปได้นะคะเพราะอย่างที่บอกว่าอันนี้อยู่ที่ราคา2.99 ยูโรส่วนตัวนี้เนี่ยอยู่ที่ราคา14.99 ยูโรนะคะประมาณ15 ยูโรแล้วนี่ก็คำนวณเนาะ2ถ้วยนี้อยู่ที่6 ยูโรแล้วก็ตัวฐานแต่ว่านิดดูสังเกตทุกอย่างนะคะสำหรับตัวถ้วยเนี่ยคืออันนี้เขาดูดีกว่าเยอะเลยนะดูวิธีการทำเขาเนียนกว่าสวยกว่ามีน้ำหนักมากกว่านะคะคือเขาได้มาตรฐานนะความรู้สึกส่วนตัวนะคะนิดก็เลยคิดว่าโอเคไหนๆจะซื้อแล้วก็ซื้อแบบอย่างดีไปเลยซื้อเป็นเซตไปเลยนะคะก็เลยเนี่ยจัดมาเซตนี้เลยเหมือนเดิมนะคะเหมือนกับอันเก่าแต่ว่าอันนี้จะเป็นสีดำคือเขามีสีดำสีแดงให้เลือกนะแต่ว่าสีแดงหมดนะคะเหลือแต่เป็นที่สำหรับ1ช่องเท่านั้นสำหรับช่องคู่ไม่มีแล้วเน็ตก็รู้สึกว่าแบบช่องคู่มันดีมากเลยสำหรับลิซซี่ก็คือเราจะใส่นมก็ได้แล้วก็ใส่น้ำก็ได้หรือไม่ก็ใส่อาหารของลิซซี่นะคะฝั่งหนึ่งก็ถือว่าโอเคนะที่นิดไปซื้อมาเพิ่มนะคะเพราะว่านิดจะได้ไม่ต้องล้างถ้วยให้ลิซซี่ทุกวันนั่นเองนะเพราะว่าบางวันเนี่ยนิดไม่มีเวลาเลยนะคะที่จะล้างถ้วยให้ลิซซี่ใหม่แล้วก็เติมอาหารอะไรอย่างเงี้ยเพราะนิดจะต้องดูแลน้องซาร่าน้องซาร่าจะต้องไปโรงเรียนช่วงเช้าๆอ่ะเนาะแล้วนิดมีอันนี้อยู่ที่บ้านนะคะซึ่งเอาไว้สลับกันทุกวันปกติคือตื่นเช้ามาล้างตอนเช้าเติมอาหารแล้วก็ทำแบบนี้ทุกวันตื่นเช้ามาล้างทำความสะอาดแล้วบางครั้งช่วงเช้าๆเนี่ยคือเราไม่มีเวลาที่จะตรงไปหาลิซซี่เลยก็คือต้องใช้อันเนี้ยไม่ต้องล้างเนาะเอาใส่แล้วก็ไปวางได้เลยพอเรามีเวลาว่างเราถึงมาล้างตัวนี้แล้วตัวนี้เนี่ยเขามีความลึกแค่นี้เองอะแล้วเวลานี้ใส่น้ำนมมันก็จะกระฉอกหรือว่าน้ำมันก็จะกระฉอกออกมาเพราะว่าคือมันมีน้ำหนักที่เป่าเพราะเป็นพลาสติกนะคะแต่ว่ามันกันลื่นได้นะอันนี้เขาไม่ลื่นนะคะแต่ว่าเวลานี้จะทำความสะอาดตัวที่รองหรืออะไรเงี้ยแล้วขยับนิดนึงถ้าไม่ระวังนะคือมันจะหกทุกครั้งเลยอะมันทำให้นิดรำคาญมากๆเลยนะคะแล้วก็ต้องทำความสะอาดนมเพราะมันจะเหนียวเนาะแล้วตัวนี้นะคะเขามีความลึกมากกว่านี่เลยเราสามารถใส่นมใส่อาหารได้เยอะกว่านะคะสำหรับนมลิซซี่หรืออาหารลิซซี่เนี่ยลิซซี่เขากินได้ประมาณ2 มื้อแต่อันนี้เนี่ยคือเราจะต้องระวังนะคะแล้วก็ใส่นมได้นิดเดียวแล้วเวลาลิซซี่เขากินอะคือเมลเนาะเวลาเขากินก็จะอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะกระเด็นแล้วถ้าใส่เยอะเกินไปมันก็จะหกคือมันเหมาะสำหรับลูกของลิซซี่อ่ะแต่ว่ามันไม่เหมาะสำหรับลิซซี่เลยนะคะเน็ตก็เลยไปซื้อมาอันใหม่นี้แหละยอมเสียเงินเพิ่มนะเพื่ ความสะดวกสบายของตัวเราเองนะคะแล้วก็ลิซซี่เขาก็จะได้แบบว่ายังไงอ่ะกินได้เต็มที่อ่ะเนาะนิดสามารถใส่ให้เขาเยอะได้นะคะแต่อันนี้เนี่ยคือแป๊บเดียวหมดแป๊บเดียวหมดนิดอุ๊ยมอยทีเอาหมดแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยนะตัวนี้มันใส่ได้เยอะกว่านะคะวันนี้นะนิดขออนุญาตใส่หูฟังนะคะแล้วก็วันนี้นิดตั้งใจปล่อยผมเลยเพราะว่าจะได้ปิดหูฟังเนาะหลายคนอาจจะรำคาญนะคะเพราะส่วนตัวเองนิดก็รู้สึกว่ารำคาญที่นิดใส่หูฟังนะมีพี่หรือน้องคนนึงนะคะเขาเขียนคอมเมนต์มาบอกว่าไม่ค่อยได้ยินเสียงพี่นิดเลยนะอะไรอย่างเงี้ยนิดก็รู้สึกว่านิดตรวจสอบดูแล้วนิดสามารถฟังชัดเจนนะนิดสามารถฟังในมือถือของนิดได้ชัดเจนมือถือของโน้ตแม่ได้ชัดเจนแล้วก็ iPad หรือไม่ก็เครื่องของแม่นิดได้ชัดเจนคือเสียงไม่มีปัญหานะคะนิดก็เลยอยากถามทุกคนว่าเสียงมีปัญหาอะไรหรือเปล่าช่วยตอบคอมเมนต์นิดหน่อยละกันนะว่าได้ยินเสียงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามีน้องหรือว่าจริงๆแล้วเคยมีคนเขียนมาเหมือนกันนะว่าไม่ค่อยได้ยินเลยอะไรเงี้ยประมาณ 2-3 คนนะคะนี่ก็เลยไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะว่าเครื่องที่คุณดูอยู่หรือเปล่านะหรือว่าเป็นเพราะว่านิดไม่ได้ใช้ไมค์หรือเปล่านะคะคราวนี้นี่ก็เลยใช้ไมค์จาก
AirPods นั่นเองเนาะจากหูฟังนะคะมาค่ะทีนี้ก็มาดูสิ่งต่อไปเลยอันนี้เนี่ยไม่ใช่จากร้าน DM แล้วก็จากร้าน Fresnap แต่ว่านี่ได้มาจากร้าน Reve ตอนที่เราไปซื้ออาหารกันแต่ว่ามันเป็นของใช้เนาะนี่ก็เลยเอาให้ดูนะคะก็จะเป็นหน้ากากอนามัย FF Pets White จะพูดผิดอีกแล้วนะ FF Pets White นะคะเป็นหน้ากาก1ชิ้น1ห่อราคาอยู่ที่79เซนต์คือมันลดราคานะนิดก็เลยจัดมา10ห่อนะคะเขาไม่ได้มีกฎแล้วนะว่าต่อ1ครอบครัวจะซื้อได้แค่5ชิ้น3ชิ้น2ชิ้นเท่านั้นอะไรเงี้ยนิดก็เลยลองซื้อมา10ชิ้นนะคะเขาไม่ปกติจะมีเขียนบอกอยู่ตรงที่เราจะหยิบหน้ากากหรืออะไรที่เราจะซื้อต่างๆนะเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะคะเพราะว่าของเขามีขายเยอะมากเราก็เลยจัดมาเลยทั้งหมด10ซอง10ห่อนั่นเองหรือไม่ก็10ชิ้นนะคะเพราะว่าอันนี้รู้สึกว่ามันสะดวกสบายอ่ะสามารถแกะใช้ได้เลยนะคะถ้าเราซื้อแบบเป็นแพ็ค3แพ็ค4อะไรเงี้ยคือมันบางครั้งมันก็จะมีถุงแยกบางครั้งมันก็ไม่มีมันอาจจะเกิดการสกปรกได้อันนี้ก็แล้วแต่นะคะแต่รู้สึกว่าแบบเนี้ยคือดีอ่ะกระทัดรัดเนาะก็เลยให้ดูนิดนึงแล้วกันนะคะต่อไปก็จะเป็นอาหารของลิซซี่เขากินยี่ห้อวิสคัตกับน่าจะเป็นกรอมเมทนะคะเดี๋ยวนี้ให้ดูอยู่ข้างล่างเนาะเป็นซองสีฟ้าน้ำเงินคราวนี้นิดไปเจอแบบว่ากล่องละ24ซองคือแบบสะใจไปเลยนะเนี่ยลิซซี่กินได้ประมาณ4-5 วันนะ24ซองเพราะอย่างที่บอกนะคะลิซซี่กินเฉลี่ย 4-6 ซองก็เลยจัดมาเลยอันนี้จะเป็นรสชาติเป็นตัวซอสนะคะคือมันจะมีแบบเจลลี่ก็มีนะแบบเป็นวุ้นๆอะไรอย่างเงี้ยนะแต่นี่รู้สึกว่าลิซซี่เขาก็กินเหมือนกันนะนิดเคยซื้อมาเป็นรสพวกไก่นะคะพวกสัตว์ปีกอะไรเงี้ยลิซซี่เขาก็กินแต่ว่าดูเหมือนเขากินเพราะว่าเขาไม่มีอะไรจะกินหรือเปล่าความรู้สึกเรานะแต่ว่ายี่ห้อเนี้ยคืออันเนี้ยน้องมันเขาเคยซื้อมาแล้วลิซซี่เขาเคยกินแล้วนี่เห็นลิซซี่เขากินเขาเหมือนอร่อยท่าทางเขาดูแบบแบบเหมือนหิวเหมือนอร่อยมากอ่ะนี่ก็เลยซื้อมาให้แพ็คใหญ่เลยนะคะตั้งใจอยากจะซื้อมา 2-3 แพ็คเลยนะแต่ว่าไม่มีนะคะก็เลยได้มากล่องเดียวกล่องสุดท้ายด้วยเนาะสำหรับแพ็คใหญ่นะคะเพราะว่าแพ็คใหญ่จะราคาถูกกว่าในนี้เขาจะเขียนบอกนะคะว่ามีเนื้อมีสัตว์ปีกมีเนื้อแกะแล้วก็เนื้อไก่นะนี่เลยนะคะเนื้อไก่งวงเนาะที่นิดหมายถึงสัตว์ปีกนะคะสำหรับอายุแมว1ปีขึ้นไปลิซซี่เขาก็เริ่มโตแล้วนะคะเราก็เลยเปลี่ยนอาหารให้ลิซซี่เป็นสำหรับ1ปีแล้วก็เหมือนเดิมเป็นของยี่ห้อวิสคัตนะคะแต่ว่าอันนี้จะเป็นไก่หรือว่าสัตว์ปีกทั้งหมดเลยนะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะ24ซองเพราะอย่างที่นิดบอกว่าลิซซี่เขาก็กินนะคือเขากินหมดตลอดนะคะแต่ว่าความรู้สึกนิดเขาเหมือนไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่นะแต่ว่านิดก็ซื้อมาเพราะว่าเขากินนั่นเองสำหรับ1ปีเหมือนกันนะคะอายุแมวนี่เลยเขาก็จะมีบอกว่ามีไก่มีเป็ดมีห่านเนาะหรือว่าไก่งวงนะคะเนี่ยประมาณนี้นะสัตว์ปีกทั้งหลายแหล่แล้วก็จะอยู่ในตัวซอสเหมือนกันนะคะนี่ไม่ได้ซื้อแบบเป็นเจลีมาให้นะเพราะว่านี่รู้สึกว่าท่าทางลิซซี่เขาไม่ค่อยชอบก็เลยซื้อแบบเป็นในซอสมาให้นะคะคือมันจะมีแบบน้ำลิซซี่น่าจะกลืนได้ง่ายกว่าอันนี้คือความรู้สึกส่วนตัวจริงนะเราเลี้ยงแมวเราเห็นเขากินอาหารเราก็เลยแบบซื้อมาประมาณนี้นะคะแต่ว่าถ้าลิซซี่เขาไม่กินเราสามารถเอาไปบริจาคได้นะท่านี้สังเกตดูว่าโอเคเนี่ยเราเอาให้ลิซซี่ 3-4 มื้อแล้วลิซซี่เขาไม่ค่อยกินหรือว่ากินเหลือทุกครั้งเลยอย่างเงี้ยทีนี้เขาจะมีที่ให้เราเอาไปบริจาคอยู่อย่างเช่นที่เขาฟลันนะก็จะมีกรงสีแดงๆนะคะก็สามารถเอาไปหยอดได้เลยแล้วก็จะมีเหมือนกันนะอันนี้จะเหมือนกับตัวแรกเลยนะคะแต่ว่าจะเป็นกล่องเล็กนี่ก็เลยซื้อมา1กล่องเดี๋ยวนะนี่เลยนะคะเขามีผักด้วยนะในซอสอะไรเงี้ยคือตามภาพเลยนะคะแล้วก็มีสัตว์ทั้งหมด4ชนิดอย่างที่นี้บอกเนาะเนื้อแกะเนื้อแกะเนื้อวัวนะคะเนื้อไก่เนาะแล้วก็ไก่งวงนะคะนี่เลยในนี้จะมี12ซองกล่องเล็กราคาสูงกว่านิดหน่อยเนาะนี่ก็เลยอย่างที่บอกว่าอยากจะได้แพ็คใหญ่แต่ว่าไม่มีนะคะเหลือกล่องสุดท้ายก็เลยเอาแพ็คเล็กมาอีก1แพ็คแล้วนี่ก็ได้กระดาษเช็ดชู่มาจากร้าน DM 3กล่องอันนี้จะเป็นกล่องใหญ่นะคะแล้วก็มีทั้งหมด200แผ่นเขาก็จะมีความนุ่มเนาะคือไม่เจ็บปากนั่นเองนะคะเราติดมากๆเลยนะจะต้องมีตั้งอยู่บนโต๊ะทุกโต๊ะเลยนะคะอย่างเช่นโต๊ะห้องกินข้าวโต๊ะห้องนั่งเล่นในห้องนอนนิดห้องฟิโอน่าหรือห้องใต้ดินมีทุกชั้นเลยเราก็จะต้องซื้อมาแบบนี้นะคะแล้วก็ที่ไหนหมดเราก็เติมก็เลยจัดมาอย่างที่บอกนะคะซื้อมาทีก็ 3-4 กล่องตลอดเลยนะถ้าใกล้ๆหมดนะคะ
ต่อไปก็จะเป็นของร้าน DM ทั้งหมดเลยนะก็จะมีอาหารของลิซซี่นะคะที่ลิซซี่เขาชอบกินนี่เลยคือนี่รู้สึกว่ามันสะดวกสบายนะถ้าเราซื้อแบบเป็นกระป๋องมันเยอะเกินไปนะคะอันนี้อยู่ที่ประมาณ20เซนนี่ก็เลยซื้อแบบอะไรเนี่ยอันนี้จะเป็นเนื้อวัวกับเนื้อไก่ผสมกันนะคะนี่ได้มา2กระปุกนี่เลยแล้วก็จะมีปลาฟอเรเล่กับปลาลักซ์นะคะผสมกันเหมือนกันแล้วก็จะมีซอสด้วยอันนี้นี่จำได้วันนี้ซื้อมา4แพ็คนะแบบสีม่วงนะคะอันนี้เป็นสีที่นิดซื้อมาครั้งแรกเลยนะที่ลิซซี่เขากินจากบ้านเดิมนะคะทุกวันนี้เขาก็ยังกินอยู่นะแล้วก็จะมีอันนี้คืออันนี้ลิซซี่ดูเหมือนชอบมากเลยนะคะจะเป็นอาหารของลูกแมวอันนี้จะเป็นเนื้อไก่นี่เลยอันนี้นี่จำได้ว่าซื้อมา2แพ็คนะเดี๋ยวนี้ให้ดูนะคะแล้วก็อันนี้เหมือนเดิมจะเป็นลักซ์กับฟอร์เรเล่สะดวกนะแบบนี้นะคะลิซซี่แกะกินได้เลยทีละแพ็คทีละแพ็คกันเนาะแล้วก็เหมือนกันนะคะทีนี้ปอกนี่เลยซื้อมาให้ลิซซี่เพราะว่าดูลิซซี่เขาชอบเนาะอาหารเก่าๆที่เขาเคยกินจากบ้านเดิมนะคะแล้วก็มีนมนี่จำไม่ได้แล้วนะวันนี้ได้นมมาทั้งหมดกี่กล่องนะคะเดี๋ยวนี่เราออกมานับเรียบร้อยนี่ได้นมมาทั้งหมด10กล่องอันนี้อยู่ที่ราคากล่องละ30เซนนะคะปกตินี่จะซื้อจากที่ร้านKaufland เนาะแต่คราวนี้นี่ไม่ได้ไปนะคะก็กลัวจะลืมก็เลยซื้อมาจากร้าน DM ที่เดียวเลยลิซซี่เขากินได้หมดนะนี่ก็เคยซื้อมาลองแล้วเหมือนกันนะคะเนี่ยเป็นนมแมวแต่ว่าเราจะต้องผสมกับน้ำนะแล้วก็อาหารของลิซซี่อันนี้จะเป็นเนื้อไก่นี่ได้มาทั้งหมด5ซองนะถ้านี่จำไม่ผิดนะคะสำหรับสีเหลืองเนื้อไก่5ซองแล้วก็ได้แบบเป็นแพ็คใหญ่มา2แพ็คในนี้จะมีเนื้อไก่เนื้อวัวเนื้อปลาลักแซลมอนแล้วก็เนื้อกระต่ายรู้สึกว่าลิซซี่เขาไม่ชอบกินเนื้อกระต่ายกับเนื้อวัวนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้จะลองอีกครั้งนึงนะคะเพราะไม่มั่นใจเท่าไหร่ก็เลยซื้อมาแบบเนี่ยแพ็คใหญ่2แพ็คนะคะในนี้จะมี4ถุงนี่เลยแล้วก็อาหารของลูกแมวแพ็คสุดท้ายอันนี้เนี่ยอีก2เดือนลูกลิซซี่ก็กินได้แล้วนะเดี๋ยวนี้จะซื้อมาให้ลูกลิซซี่ลองนะคะเขาบอกว่าตั้งแต่ประมาณ3เดือนขึ้นไปให้กิน 1-2 ครั้งเนาะแล้วก็ถ้าอายุ 4-5 เดือนก็กิน 2-3 ครั้งก็ประมาณนี้นะคะเขาก็จะมีบอกข้างหลังหมดเลยนะอันนี้นิดอ่านจากข้างหลังนะคะลิซซี่ก็กินได้ถึงอายุแมว1ปีแล้วก็จะมีเนื้อวัวหรือไม่ก็เนื้อลูกวัวกับผักผสมกันนี่ซื้อมาให้5แพ็คก็จะเป็นสีม่วงแบบนี้นะคะนี่เลยจัดเต็มนะอย่างที่บอกอาหารของลิซซี่เขามีให้เลือกหลากหลายนะคะแต่ว่านี่ก็จะซื้อเท่าที่นี่รู้สึกว่าลิซซี่เขาชอบแล้วก็อันนี้ยังมีอีก1แพ็คนะคะเมื่อกี้ให้ดูไปสีเนาะอันนี้จะเป็นเนื้อไก่แล้วก็ได้ปลาลักแซลมอนมาทั้งหมด5แพ็คนะคะเหมือนเดิมซื้อมาตุนให้ลิซซี่แล้วนี่ก็เป็นทั้งหมดอาหารการกินของลิซซี่นะเขาไม่ได้กินอะไรเยอะแยะมากมายนะคะเขากินแค่อาหารสำเร็จรูปแบบนี้แล้วก็นมนั่นเองนะแต่ว่านิดยังไม่มีเวลาทำอาหารให้ลิซซี่ลองเลยนะคะนิดว่าจะซื้ออกไก่มาทำให้เขากินนะแต่ว่านิดรู้สึกว่าที่เยอรมันเขาก็สะดวกสบายเนาะคือเราไม่ต้องทำเองให้ยุ่งยากนะเขามีให้เลือกแบบ20-30 ชนิดเลยนะจากที่นี่จะเห็นด้วยสายตานะคะแล้วก็อีกเป็นแบบ20ยี่ห้อเลยอะคือมีให้เลือกเยอะมากๆเลยนะเราก็ซื้อมาให้ลิซซี่ลองเยอะแล้วเหมือนกันนะคะแล้วนี่รู้สึกว่าอันนี้แหละน่าจะเหมาะกับลิซซี่เนี่ยก็เลยซื้อแบบที่เห็นเลยนะคะมาให้ถ้าชอบก็ฝากกำลังใจพวกเราด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะ